ขับถอยเหมือนเดิมอันนี้ก็มาสอนถึงบ้านนะครับถึงบ้านที่อยู่อาศัยเลยนะครับทางเข้าบ้านตัวเองเป็นยังไงนะครับคนเรียนก็จะต้องถอยให้มันเข้าไปได้ตามโจทย์ที่จะถอยให้ได้นะครับพักเกียร์ไว้ได้พักเกียร์ไว้เอ็นว่างก็ได้เลื่อนขึ้นไปหนึ่งล็อกเลื่อนเกียร์ขึ้นไปหนึ่งล็อกโดยเจ้าสิร้อนปล่อยขาเลื่อนเกียร์ขึ้นไปเป็นพักเกียร์ไหมจอดไหมจอดรถไหมพี่จอดไหมเวลาสิบโอโทรศัพท์จะต้องเยียบไปเหยียบอันนั้นไว้มาด้วยอันนี้ตัวใหญ่ซะไม่มีเลยอันนี้ก็มาสอนถึงบ้านนะครับผมบ้านนี้ก็คนรู้จักกันนะครับก็คนขี้กลัวคนหนึ่งนะครับนี่นะครับมันจะมีกว้างกว่านี้แคบกว่านี้นะครับระวังให้ดีนะครับใครที่ไม่มีประสบการณ์ในการขับขี่นะครับมือใหม่นี่ระวังนะครับเผลอไม่ได้นะครับผมอันนี้ก็มาสอนเกี่ยงเวลามาสอนให้นะครับวันละ 2-3 ชั่วโมงหรือวันละ2ชั่วโมง1ชั่วโมงแล้วแต่ว่าว่างนะครับใครที่อยากจะเรียนนะครับติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์0883350072นะครับหรือจะติดต่อกดติดตามที่โลโก้สีแดงๆตรงนี้นะครับผมกดตรงนี้เลยนะครับกดตรงนี้ครับตรงนี้เลยนะครับอันนี้ผู้ขับขี่จะต้องมองกระจกให้เป็นนะครับอันนี้คือสอนให้มองกระจกเป็นนะครับสอนให้คิดเองเป็นด้วยนะครับดูนะครับดูวิธีการใช้พวงมาลัยนะครับค่อยๆ คิดค่อยๆทำไปเรื่อยๆช้าๆเนี่ยดูมุมกระจกให้เป็นนะครับมุมไหนแคบปรับไปมุมที่ห่างกว่าถ้าเลี้ยวไม่ขึ้นล้อนะครับอาจจะมีปัญหากับการถอยได้นะครับมือใหม่นะครับผมเช็คด้วยนะครับถอยไปเรื่อยๆมันสิลบเองถอยไปรอดถอยไปรอดเป็นห่วงหมาถอยไปเลยครับเดี๋ยวมันสิลบเองหมามันสิลบเองผิดแล้วผิดแล้วโอเคเป็นห่วงหมานะครับเป็นห่วงหมาดูมุมนะครับดูมุมอย่างนี้จะเห็นว่าปลอดภัยไม่ปลอดภัยนะครับสำหรับมือใหม่มาด้วยเบี้ยวไปนิดนึงเบี้ยวไปหาบันไดเจ้าของนั่นเดินหน้ามาครับเดินหน้ามามาเลยลบไปลบวันนี้ห่วงบ้านเหลือเกินนี่เรามาสอนถึงที่เลยนะครับมีเจ้าเดียวในประเทศไทยนะครับในโลกนี้ก็ว่าได้นะครับใครที่สนใจเรียนจริงๆนะครับผมไม่ได้ขี้โม้นะครับผมไปที่ไหนผมก็จะถ่ายทำให้ดูนะครับจะได้เห็นชัดเจนว่ามาสอนจริงนะครับมาเลยตรงมาเนี่ยแหละครับบ้านตัวเองนะครับต้องฝึกบ่อยๆเพราะว่าเป็นบ้านตัวเองนะครับไม่งั้นคุณก็จะมองภาพไม่ออกนะครับเพราะว่าบางคนไปเรียนแต่อยู่ในสนามนะครับพอเวลาไปขับจริงก็ขับไม่ได้นะครับเนื่องจากไม่มีความมั่นใจตัวเองนะครับพอทดสอบถอยหลังกลับไปที่เดิมก่อนออกมานะครับเดินถอยหลังกลับไปเช็คความปลอดภัยซ้ายขวาถ้ารถตรงอยู่แล้วก็ถอยตรงเฉยๆไม่ต้องเร่งคันเร่งนะครับค่อยๆไป
อันนี้ฝึกพื้นฐานมาหมดแล้วนะครับตอนนี้ก็มาลองทดสอบความมั่นใจนะครับอย่าลืมนะครับถ้าสนใจสอนตามสไตล์ของครูต้านะครับติดต่อเข้ามาได้นะครับตามเบอร์0883350072นะครับผม ไปเรื่อยๆถ้าปลอดภัยทั้งสองข้างปลอดภัยก็ไปเรื่อยๆเอาหยุดก่อนอันตรายนะครับแต่ก็ต้องฝึกนะครับเพื่อลูกศิษย์ผมเองนะครับผมทำได้หมดทุกอย่างนะครับขอเพียงแค่มาถอยมาอีกครับถอยมาอีกขอเพียงแค่เขาขับเป็นนะครับก็เบื้องต้นแล้วจะต้องฝึกให้เข้าใจกันและกันนะครับว่าลูกศิษย์มีพื้นฐานมากน้อยแค่ไหนนะครับโอเคครับหยุดรถเดินหน้าไปหยุดที่เดิมไปหยุดตรงที่หยุดเมื่อกี้เด้อแล้วก็ถอยหลังกลับมาอีกรอบนึงเซิร์ฟเซิร์ฟดอยเซิร์ฟเซิร์ฟตรงๆไปนะครับไปหยุดที่เดิมแล้วถอยหลังกลับมาเหมือนเดิมนี่บ้านตัวเองนะครับสอนถึงบ้านนะครับอย่างที่บอกเจ้าเดียวในประเทศไทยนะครับเจ้าเดียวในโลกนี้ก็ว่าได้นะครับถ้ารถมันเบียดฝั่งซ้ายให้ใช้พวงมาลัยฝั่งขวาใช้ขวาใช้หมุนซ้ายไว้โอเคถอยไปเรื่อยๆครับคืนด้วยนะพวงมาลัยใช้แล้วคืนไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆไปถูกต้องถูกต้องครับเยี่ยมมากพอแล้วครับพอแล้วปรับพวงมาลัยมาทางขวานิดหน่อยปรับพวงมาลัยมาทางพี่ครับรถมันเบียดเห็นป่ะน่ะเดินมาขวาไปเออนั่นแหละไปเรื่อยๆครับเดินไปเรื่อยๆช้าๆไปเรื่อยๆเร่งดีๆทางออกอย่าให้มันเบียดฝั่งใดฝั่งหนึ่งไม่ต้องเร่งคันเร่งที่แคบๆอย่าไปเร่งคันเร่งอย่าไปเบียดตัวเองครับอย่าไปเบียดตัวเองสายมันก็วางอยู่เด้อสายเออขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับครูต้าเดี๋ยวไงจะขอไปสอนต่อนะครับตามถนนต่างๆนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพอแล้ว